นี่คือกุญแจของ KTM 200 Duke Naked Bike น้องเล็กสุดจากค่ายปีศาจสีส้มที่มาพร้อมกับสไตล์อันดุดันเร้าใจส่วนจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมกันครับสำหรับรูปลักษณ์และดีไซน์ของ KTM 200 Duke นะครับก็ถูกถ่ายทอด DNA มาจากรุ่นพี่นะครับไม่ว่าจะเป็น390 790แล้วก็1290นะก็จะเห็นได้ว่าดีไซน์โดยรวมเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ว่ามิติตัวถังต่างๆรวมไปถึงเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเล็กกว่าแล้วก็ KTM 200 Duke เองเนี่ยจริงๆก็เปิดตัวทำตลาดมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็สีที่เราเอามาเนี่ยก็เป็นสีใหม่นะครับเป็นมีการเปลี่ยนกราฟิกใหม่แล้วก็เป็นสีชูโรงของค่าย KTM เขานะครับกับสีส้มดำนะเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับส่วนรายละเอียดที่ให้มาก็ต้องบอกว่าออปชันต่างๆเนี่ยก็น้อยนะก็ไม่ค่อยมีอะไรมาที่แบบว้าวสักเท่าไหร่นะครับก็ด้านหน้านะครับหน้ากาก Kendo นะครับก็ตามสไตล์ DNA ของ KTM เขาหน้ากากเขาก็จะดูดันหน่อยนะครับแล้วก็นี่มีไฟ Daytime Running Light ที่ให้มาเป็นแบบ LED สีขาวบีบกุญแจปุ๊บก็สว่างเลยแต่ว่าพอเป็นไฟหน้าจริงๆอ่ะกลับเป็นหลอดฮาโลเจนสีเหลืองตรงนี้ก็แอบคอนทราสต์ในส่วนของไฟหน้าของตัวเองเหมือนกันนะไฟสีขาวแล้วพอสตาร์ทปุ๊บเป็นไฟสีเหลืองนะครับรวมไปถึงไฟสูงก็เป็นไฟไฮโดรเจนทั้งหมดเลยนะครับถัดลงมาด้านล่างนะมีบางโคนมาให้สั้นๆเนาะก็ตามสไตล์รถ Naked Bike แต่ว่าจุดขายหลักของ KTM 200 Duke นะครับก็คือในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับอันเนี้ยถือว่าดีให้มาเป็นช็อคอัพหัวกับอัพไซด์ดาวของWP เลยนะครับขนาดแกนเนี่ยอยู่ที่43มิลลิเมตรนะก็ถือว่าใหญ่สุดเลยถ้าเทียบกับในกลุ่ม Naked Bike ที่ไซส์ไม่เกิน 200cc นะครับแล้วก็ระบบเบรกก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับจานเบรกด้านหน้าเนี่ย300มิลลิเมตรปั๊มเบรกของ Bybe นะครับก็แบรนด์ลูกของ Bambo นะอันนี้ก็เป็น4พอร์ตมาให้ด้วยแล้วก็มี ABS Duo Channel ก็ทั้งหน้าทั้งหลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ล้อแม็กเป็นแม็ก10ก้านสีส้มตรงนี้ก็โดดเด่นสวยงามมาจากโรงงานแล้วนะครับยางเป็นมิชลินไพลอตสตรีทนะครับด้านหน้าเนี่ยจะ110นะครับขนาดยางด้านหน้าแล้วก็เป็นยางแบบทูบเลดไม่มียางในมาให้นะก็ถือว่าโอเคนะครับพวกสเปคช่วงล่างระบบเบรกเนี่ยโอเคแต่ว่าออปชันฟีเจอร์ของตัวรถเนี่ยน้อยไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะเปิดตัวมานานแล้วด้วยถัดขึ้นมาด้านบนมาพร้อมกับถังน้ำมันความจุก็เยอะอยู่นะครับ 13.4 ลิตรนะก็ขับขี่เดินทางไกลได้พอสมควรนะครับแล้วก็ปีกแฟลิ่งต่างๆเขาก็ดีไซน์ออกมาได้อย่างโดดเด่นเร้าใจนะครับแล้วก็ด้านหน้าของชุดแฟลิ่งตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของที่เติมคูลแลนต์นะเพราะว่ารถเขามีหม้อน้ำมาให้นะครับตรงนี้ก็เติมน้ำหล่อเย็นได้นะครับการควบคุมบังคับนะครับจะทำผ่านแฮนด์บาร์นะครับตรงนี้มีแฮนด์บาร์มาให้แต่ว่าตุ๊กตาแฮนด์เนี่ยไม่สูงมากระดับความสูงของแฮนด์บาร์เนี่ยก็พอดีกับถังน้ำมันเลยนะครับแล้วก็กระเถิบมาด้านหน้าก็คือในเรื่องของหน้าจอนะครับอันนี้เป็นหน้าจอแบบ LCD นะก็ยังดูโบราณหน่อยนะครับแต่ว่าแสดงผลเนี่ยเป็นรูปแบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์คือมีไฟชิปไลท์มาให้ซึ่งตรงนี้จะส่องสว่างเป็นสีแดงเมื่อถึงรอบเครื่องยนต์ที่เหมาะสมจะเปลี่ยนเกียร์นะครับแล้วก็มีไฟแสดงการทำงานของโหมด ABS มาให้แล้วก็มีปุ่มปรับหน้าจอต่างๆนะครับก็จะแสดงผลนะครับมีระยะมีทริปมีโหมดการขับขี่มีระยะทางรวมที่สามารถขับขี่ได้แล้วก็มีปรับเซตได้นะครับตรงนี้แต่ว่ารุ่นพี่รุ่นอื่นๆเขาเปลี่ยนไปเป็นจอ TFT กันหมดแล้วนะครับมีน้องเล็กสุดนี่แหละที่ยังเป็นจอ LCDขนาดเล็กอยู่ไฟเลี้ยวด้านหน้าเป็น LED นะมีไฟหน้าอย่างเดียวแหละที่เป็นฮาโลเจนนะครับส่วนเบาะนั่งก็ต้องบอกว่า KTM เนี่ยทำเบาะนั่งออกมาค่อนข้างที่จะดีนะนั่งได้สบายนะครับนุ่มแล้วก็เป็น2ตอนยกระดับผู้ซ้อนท้ายด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเวลาเรานั่งขี่เนี่ยมันเหมือนผู้ซ้อนท้ายด้านหลังเนี่ยเหมือนมีพนักพิงให้เราไปในตัวด้วยนะครับนี่ก็ถือโอเคผู้ซ้อนท้ายลองนั่งแล้วก็นั่งได้จริงนะครับแต่ว่าจะยกสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของ KTM เลยนะครับก็คือในเรื่องของโครงถักนะครับนี่จะเห็นได้เลยเป็นโครงถักหน้าหลังตรงนี้นะครับซึ่งมันช่วยให้มิติตัวรถเนี่ยมันดูกระชับแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็ภาพลักษณ์มันก็ดูดุดันดูก้าวร้าวด้วยนะหลายคนที่ชอบรถทรง Naked Bike เนี่ยก็อยากโชว์โครงที่เป็นโครงถักอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็การขับขี่ทุ่งท่าการขับขี่เนี่ยมันก็ทำให้ตัวรถเนี่ยมันไม่เทอะทะด้วยนะครับอ้าวถัดมาด้านหลังนะครับไฟท้ายเนี่ยให้มาเป็นแบบ LED นะผมก็งงนะตกลงยังไงนะข้างหน้าเป็นฮาโลเจนอย่างเดียวข้างหลังก็เป็น LED ไฟเลี้ยวด้านหลังก็เป็น LED เออนะครับแล้วก็มีบางโคนท้ายยื่นออกมานะครับตรงนี้ก็บางโคนมันก็ไม่ได้ยาวมากนะอันนี้อาจจะมีเวลาขี่ฝนตกหรือว่าไปลุยเนี่ยอาจจะมีดีดกลับมาคนซ้อนหรือว่าผู้ขี่ได้ครับส่วนระบบช่วงล่างด้านหลังนะอันนี้ก็จุดขายเขาเหมือนกันนะครับ WP เป็นโมโนโช๊ค
นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะปรับคีโลดได้ด้วยนะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นโมโนโช็คมาให้แล้วก็ระบบเบรกด้านหลังก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นดิสเบรกขนาดจานเนี่ย230มมนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกคาลิเปอร์ของไบเบ้2พอร์ตแล้วก็มี ABS มาให้สวิงอาร์มก็เป็นแบบหล่อขึ้นรูปนะแล้วก็มีเป็นช่องเว้าเจาะด้วยให้มันดูดุดันแล้วก็ลดน้ำหนักลงนะครับล้อแม็กก็17นิ้วนะครับยางก็เหมือนกันมิชลินไพลอตสตรีทแต่ข้างหลังเนี่ยจะมีขนาดใหญ่150/60นะครับเป็นยางแบบทูบเลดไม่มียางเลยทุยทูบเลดไม่มียางในนั่นเองนะครับก็สำหรับขุมพลังเครื่องยนต์ของ KTM 200 Duke นะครับก็ตามคอนเซ็ปต์ของเขานะ Ready to Race นะครับก็สร้างขึ้นมาเพื่อความเร้าใจความสนุกสนานในการขับขี่อยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ขนาด199cc นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำเกียร์6สปีดให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่26แรงม้าส่วนแรงบิดจะอยู่ที่ 19.5 นิวตันเมตรเกียร์6สปีดนะครับก็ถือว่าให้การตอบสนองที่โอเคนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่มันอยู่แบบกึ่งๆกลางๆนะคือมันก็จะใหญ่ก็ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าก็ใหญ่กว่าในกลุ่ม 150cc ที่มีขายในตลาดประเทศไทยนะครับแล้วก็ท่อไอเสียของเขาเนี่ยจะม้วนแล้วก็ออกใต้ตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยส่วนตัวผมมองว่ามันยังไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็แคทาลิติกอยู่ตรงเนี้ยคือแบบโอ้โหเป็นก้อนใหญ่ๆมากแล้วก็ในเรื่องของการระบายความร้อนผมว่าไม่ค่อยจะดีนะครับเพราะว่าเครื่องมันก็ร้อนอยู่แล้วใช่ป่ะพอม้วนมาถ้อยเสียออกตรงนี้อันนี้ก็ร้อนอีกนะครับการระบายความร้อนออกอาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอัตราเร่งอะไรต่างเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้จัดจ้านก็เดี๋ยวไปลองขี่กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็แน่นอนคำถามยอดฮิตนะครับว่าสูงเท่าไหร่ขี่ได้ไหมเบาะนั่งเป็นยังไงนะครับผมบอกก่อนเลยตัวผมเนี่ยเตี้ยนะครับ168ซมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวค่อมให้ดูว่าเป็นไงความสูงของเบาะนั่งจนถึงพื้นเนี่ย830มิลลิเมตรนะก็ถือว่าสูงนะถ้าเอาจากตัวเลขแต่เดี๋ยวค่อมให้ดูก่อนว่าเป็นไงมาบเป็นไงนะครับขย่งสุดนะครับ168ซมบอกเลยว่าขย่งสุดนี่ขนาดตัวรถอ่ะมันกระชับแล้วนะเบาะตรงขาเนี่ยมันไม่กว้างออกจนแบบขาต้องถ่างนะนี่ขนาดหนีบๆแล้วนะยังต้องขย่งสุดแต่ถามว่าควบคุมได้ไหมควบคุมได้นะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบานะเวลาการจอดติดไฟแดงอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องเอียงช่วยหน่อยเอียงมาข้างนึงอย่างนี้อย่างเงี้ยได้ก็ให้การควบคุมที่ยังมั่นคงอยู่มั่นใจได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่หลายคนไปกังวลก็คือเวลาจอดนิ่งๆจะเข็นเดินหน้าเข็นถอยหลังออกจากช่องจอดอะไรอย่างนี้ครับก็ถือว่าทำได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปรถมันมีมิติที่ไม่เทอะทะไม่ใหญ่มากแล้วก็น้ำหนักตัวถังเนี่ยมันไม่ได้หนักมากนะครับรถมันค่อนข้างที่จะเบาเราก็สามารถเข็นหรือขยับออกจากช่องจอดได้นะครับเปลี่ยนมาเป็นท่าขี่ดีกว่าท่าขี่ขึ้นมาอย่างนี้ท่าขี่เนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะกระชับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันอย่างที่บอกไปมิติตัวถังตรงช่วงเนี้ยมันเว้าหลบให้หัวเข่าเราอะหนีบได้พอดีนะครับแล้วก็แฮนด์บาร์ตรงเนี้ยกว้างพอสมควรนะปกติแฮนด์บาร์มันก็ไม่ได้กว้างมากแต่พอเป็นของ KTM 200 Duke เนี่ยมันกว้างนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่ค่อยสูงอย่างที่บอกไปว่ามันตุ๊กตาแฮนด์มันต่อมาไม่สูงถ้าขี่มันก็จะประมาณนี้นะมันก็จะเท่ๆนะตามสไตล์ KTM มันก็จะกดลงนิดนึงด้านหน้านะครับแต่ว่าถ้าขี่แบบเดินทางไกลสบายๆหน่อยจะกระเถิบตัวมาข้างหลังขี่แบบหลังตรงๆตามสไตล์รถ Naked Bike ก็ทำได้นะครับถ้าขี่ก็จะประมาณนี้ผมว่าสรีระการขี่ค่อนข้างที่จะเท่นะเวลาขี่เวลาแบบสมมติเอาขาขึ้น2ขาเวลาขี่มันก็จะท่าอยู่ประมาณนี้เหมือนรถแข่งเลยนะก็ถือว่าโอเคนะครับถามว่าตัวเตี้ยกว่าผมหรือว่าสูงประมาณผมหรืออาจจะเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยขี่ได้ไหมผมบอกเลยนะครับว่าขี่ได้นะครับรถมันเบามากเนี่ยดูดิเบามากควบคุมได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวถังไม่เทอะทะปกติเจอ Naked Bike กว้างๆใช่ไหมอันนี้เราหนีบได้สบายสบายนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปซิ่งให้ดูดีกว่าว่าขับจริงๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็คาแรคเตอร์ของรถเนี่ยมันเหมาะกับคนใช้แบบไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันสำหรับสถานะการขับขี่ของ KTM 200 Duke นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีทอร์กหนักนะครับให้อัตราเร่งที่จัดจ้านในช่วงต้นเป็นรถที่ขี่สนุกเร้าใจนะครับแรงบิดเขามีให้มา 19.5 นิวตันเมตรแต่ว่าแรงม้าจะอยู่ที่26แรงม้านะครับซึ่งอัตราเร่งในช่วงต้นจนถึงกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะตอบโจทย์การขับขี่ในเมืองนะแล้วก็เป็นตามแบบฉบับของรถในสไตล์ Naked Bike แต่ว่าช่วงความเร็วกลางไปจนถึงปลายเนี่ยก็จะเริ่มแผ่วลง
นะครับตรงนี้ความเร็วสูงสุดที่ทำได้ในการทดสอบครั้งนี้จะอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอันเนี้ยผมหมอบแล้วก็ไหลลงสะพานด้วยนะความเร็วถึงแตะ140ซึ่งถ้าวิ่งทางตรงปกติเนี่ยมันจะเริ่มตื้อๆอยู่ที่ประมาณ130นิดๆนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ให้ทราบเลยแต่ว่าช่วงต้นเนี่ยขี่สนุกจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของ KTM Duke นะครับแรงบิดเขามีมาให้มหาศาลซึ่งหลายท่านก็นิยมเอา KTM 200 Duke เนี่ยไปเล่นในสายโมตาร์ดนะครับสายสตั้นหัดยกล้อต่างๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปแรงบิดเขาเยอะจริงๆนะครับกระแทกออกนิดเดียวล้อหน้าก็ลอยแล้วนะครับส่วนฟีลลิ่งการขับขี่ก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่คล่องตัวสูงนะครับระบบช่วงล่างเนี่ยดีมากนะครับถ้าเทียบกับในกลุ่มตลาดนะตัวเองอ่ะ 200cc ก็ต้องเทียบกับรุ่นน้องที่เล็กกว่านะอย่าง Honda ก็จะเป็น CB 150ใช่ไหมแล้วก็ Yamaha ก็จะเป็นตระกูล MT 15 KTM Duke เนี่ยมีช่วงล่างที่เหนือกว่าให้การซับตัวที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับอาการตกหลุมเก็บรอยถนนต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะซับตัวได้นุ่มนวล นะครับแล้วก็ให้ตัวในการเข้าโค้งนะครับฟีลลิ่งการเทโค้งต่างๆเนี่ยก็ไม่ย้วยนะครับซับอยู่ส่วนการควบคุมรถตอนจราจรติดขัดก็ต้องบอกว่า KTM 200 Duke ทำได้อย่างคล่องตัวนะครับแม้ว่ากระจกมองข้างเขาจะสูงนะแต่ว่าไอ้การสูงมันก็เป็นข้อดีเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยพ้นพวกรถเก๋งแต่ว่ามันจะไปติดพวกรถตู้กับรถกระบะที่เป็นยกสูงก็ถือว่าทำได้อย่างคล่องตัวนะตรงนี้ถือว่าสอบผ่านและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของ KTM 200 Duke ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสำหรับใครที่อยากได้รถ Naked Bike นะครับในไซส์เริ่มต้นราคาแสนนิดๆนะครับก็ต้องบอกว่า KTM 200 Duke เนี่ยตอบโจทย์นะคุณก็จะได้ในเรื่องของช่วงล่างด้านหน้านะครับ WP เบรกบายเบ้ที่มีมาให้สมรรถนะการขับขี่ที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เร้าใจกว่ารุ่นอื่นๆในกลุ่มนี้ที่ไม่เกิน 200cc นะครับแต่ว่าจุดด้อยข้อเสียก็คือในเรื่องของศูนย์บริการนะครับอาจจะน้อยนะครับคู่แข่งเขาโอ้โหทั้งบ้านทั้งเมืองนะ KTM มันหาศูนย์เข้ายากแล้วก็ในเรื่องของของแต่งต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีรองรับรุ่น200 Duke เนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตละกันนะครับสำหรับราคาจำหน่ายของ KTM 200 Duke มีค่าตัวอยู่ที่119,800 บาทนะครับก็แสนสองทอน200บาทถามว่าแพงไหมก็ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณก็จะได้รถที่มีเพอร์ฟอร์มานซ์การขับขี่ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นรถสัญชาติออสเตรียที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ Lady to Leave นะครับเจ็บๆเลยนะสำหรับใครที่สนใจก็ฝากไว้ด้วย KTM 200 Duke นะครับสุดท้ายนี้ครับก็รบกวนเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจได้ที่ช่อง Auto Stationให้ผมด้วยนะครับไม่ดีเอาใหม่ใหม่สุดท้ายนี้ครับก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ที่ช่อง Auto Station นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อน5 4 3 2สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ